ส่องเลขธูปงานบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จอู่ทองทวารวดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดร.คณกรสว่างเจริญรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันถึงแก่พิลาลัยครบรอบ142ปีณอนุสาวรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกองตรีโกวิทอุบลรัตน์ในอำเภออู่ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิตาแจ้งนาลาวผู้อำนวยการศูนย์ศิษย์เก่าร่วมพิธีโดยมีพิธีการตั้งเครื่องบวงสรวงสังเวยและมีการวางพวงมาลาถวายมาลัยดาวเรืองและถวายนางรำรำถวายเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกคุณงามความดีที่มีต่อประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัดเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในอดีตที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและยังเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีอำเภออู่ทองได้ร่วมกันจัดพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงและแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์โดยในงานนี้มีผู้มาร่วมงานไม่พลาดหลังจากถวายหัวหมูเครื่องสังเวยแล้วได้มีการจุดธูปเสียงทายหาเลขเด็ดปรากฏเลข779จึงถ่ายรูปเตรียมนำไปเสี่ยงโชคงวดวันที่1มีนาคมนี้ค่ะ